สวัสดีครับวันนี้อยู่รายการทอยปกจากดาร์กเว็บโอ้โหเอาทอยวะนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการทอยปกครับผมรายการที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของเล่นโดยมีไอ้ปกเป็นตัวเอกโดยผมจะมีผมเป็นแค่ตัวรองเท่านั้นเพราะนี่คือรายการของไอ้ปกนี่รอบนึงนี่ไอ้สิ่งที่ชอบนอทาเกียนอทาเกียความรู้สึกที่เขาเรียกว่านอทาจังไว้ที่ชอบตอนเด็กนี่ไงกูได้งี้มาอดีมุดไรพี่เก็บแขนแล้วให้มันโผล่มาแค่หัวได้ไหมฮะผมชอบเลยไอ้ทานี่เหรอเออผมโคตรชอบเลยแม่งโคตรมันยาวอ่อนเฮียเดี๋ยวทำให้ดูสปีดเพนอะเดี๋ยวตึ๊ด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 เนี่ยกูไม่มีซอยฟิกกูทำเองไม่ได้เว้ยตึ๊ง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 อัดมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยจนมาถึงจุดที่แม่งมานั่งดูคนนั่งต่อนั่งอัดคนวอยนั่งเล่นคนวอยกูดูเนี่ยมึงรู้ป่ะมันจะมีคลิปส่วนนี้อยู่ในในการคุยครั้งนี้เว้ยกูจะเอาคลิปนี้ไปตัดอีกรอบนึงได้ๆๆตัดเป็นไฮไลท์อะไรเงี้ยติ๊ง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 ความจริงเดี๋ยวเอาเพลงให้ก็ได้นะไอเพลงจ็อบบี้ติ๊งจ็อบบี้มีแขนอ้วนจ็อบบี้มีชูอ้วนยังไม่เก่งยังไม่เก่งในการพูดภาษาไทยเท่าไหร่จ็อบบี้มีจูอ้วนติ๊งสิจะ fucking เดินปาร์ตี้Transform มีใครเคยดูไหมวะว่าขบวนการเซนไตดูแต่ว่าไม่ใช่ลินเตอร์เอ้ยไม่สิไม่ใช่ของเวอร์ชันญี่ปุ่นอะคือคนหลายคนอะอาจจะมีแบบมีความคิดแล้วแบบโอ้ยจูเลนเจอร์ซื้อไดจูจินมาอะไรพวกเนี้ยเฮียไปซื้อไดจูจินมาเนี่ยของขวัญให้เด็กเมื่อก่อนอะดูเนี่ยหน้าต่อยภาคอะทุกเช้าเลยของผมมันไม่ใช่ของผมนี่ผมไม่ได้รู้จักแก๊งจูเลนเจอร์เริ่มต้นนะผมรู้จักกับนี่มากกว่าเป็นขบวนการของฝรั่งเป็น Power Ranger Kamen Rider Dragon Knight ใช่นั่นดีวะเอ๊ะเคยดูนะในช่องแจ้งการ์ตูนอยู่อ่ะผมก็การ์ตูนขับโว้ยการ์ตูนขับโว้ยนั่นแหละเข้าใจว่าเห็นผลว่าทำไมเคยถามว่าทำไมพระเอกมันหน้าฝรั่งจังวะอ๋อไม่ได้ดูมาคาเมนไรเดอร์ริวคิแต่ไปดูคาเมนไรเดอร์ดราก้อนไนท์ไฟที่เกิดจุดไฟที่ไฟทูไฟแน่นอนครับผมนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ผมจำภาพจำริวคิเป็นหนังฝรั่งมากกว่าเป็นอเมริกันไรด้าโอ้ fucking shit อเมริกันไรด้าแบบไอ้ที่นี่อะไรเนี่ยที่นี่ล่าสุดนั้นที่มีอเมริกันไรด้าอเมริกันเนี่ยถ้าเกิดแปลว่าไอ้งานถ้าเกิดว่าเอาจริงนะความจริงกูอยากจะได้ออคติมัสไทม์ท่านเนี่ยมาตั้งอย่างเงี้ยระหว่างที่กูพอดแคสต์ไปด้วยอ่ะแล้วก็พูดคุยแล้วก็ให้แม่งทำหน้าโง่อย่างเงี้ยเฮ้ยกลัวมึงเป็นเหี้ยอะไรที่ปัญญาอ่อนมาไม่คือพูดตรงๆนะถึงกูจะถูกหลอกแดกซื้อตัวนี้มาแต่กูรู้สึกว่ากูคุ้มค่ามากเลยที่ซื้อเหี้ยนี้มาเพราะแม่งกูเล่นคุ้มจริงๆเลยโคตรคุ้มเลยอ่ะตอนแรกแต่จะขายอ่ะไม่ขายดีกว่าต้องมีแคปชั่นเลยวะแล้วผู้มึงจะเสียใจในวันที่กูกลับมาไอ้เหี้ยถ้าเกิดทางคนเวอร์ชันเกย์ทำแบบนี้ไม่ได้นะกูโกรธนะเดี๋ยวผมจะซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวสักแป๊บอะน่าจะซื้อตอนนี้เลยดีกว่าซื้อเวอร์ชันอะไรอะเท่ากับว่าตอนเนี้ยคือเวลาเก็บแล้วแหละผมก็ได้ไปเก็บเดลสาวแทนใช่ใช่แล้วแบบแต่ติดปัญหาเดียวคือเราไม่สามารถเราตังเราโอ้ยมึงต้องเป็นเสามึงต้องเป็นเสาแบบนี้ด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นไหมเออโอ้ยเหี้ยก็ไม่กัดเป็นไง
เมื่อคุณถึงซอยมันลบดินเสาร์มันลบดินเสาร์ว่าเนี่ยคลิปทอยโปกไม่น่าจะคลิปพอดแคสต์แล้วเป็นคลิปมึงมานั่งเล่นของเล่นลูกกูดูเนี่ยโอ้นี่มันบินดักโคกอริล่าจากซอยวายว้าเฮียแล้วแม่งนึกตาวิแม่งด้านหลังมันใหญ่วัย20กว่าเอาซอยมานั่งสู้กันแล้วแม่งมีออปติมัสทำท่าปัญญาอ่อนใส่โอ้ยเฮียแกนี่ไงชิวไลเกอร์ไอ้บันก็จะบอกก็เปิดก็วิ่งเมียว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 เมื่อก่อนกูเล่นอย่างนี้จริงนะเว้ยไอ้เหี้ยไม่ได้ยอมไอ้เหี้ยเซ็นเซอร์หน้ากูด้วยไอ้เหี้ยกูอายเขา